อร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆกับทาร์ตไข่มาฝากกันค่ะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์นมผงเต็มมันเนยไดอิจิมินผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใส่ไข่ไก่และส่วนผสมแป้งตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนแล้วปิดเครื่องนำแป้งพายรีบเป็นแผ่นบางกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใช้ซ่อมจิ้มแป้งพายจนทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสจนแป้งพายทรงตัวแล้วนำออกจากเตาอบเตรียมไว้ค่ะวิธีทำครัสตาร์ดไข่ละลายนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินกับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่ไข่แดงกลิ่นวานิลาน้ำตาลทรายและเกลือป่นคนให้เข้ากันจากนั้นกรองผ่านกระชอนใส่ส่วนผสมครัสตาร์ดไข่ลงในแป้งพายอบสุกประมาณ 3/4 ของถ้วยพายโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งนำเข้าอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกแล้วจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟพร้อมรับประทานเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ